มาที่ความเคลื่อนไหวของ BGFC นะครับหลังจากที่ฮือฮาไปแล้วในการคว้าตัวทบุญเกษารัตน์นะครับซึ่งแน่นอนโค้ชจุ่นที่เพิ่งเข้ามาคุมในช่วงก่อนจบเล็กแรกเนี่ยตอนนี้ทำทีมดีมากครับผมคะแนนนะครับที่เขามาคุมเนี่ยยังไม่แพ้ใครใช่ฮะซึ่งต้องการที่จะทำแต้มต่อเนื่องเลยนะครับทำให้นักเตะที่เสริมเข้ามาเนี่ยยังไม่พอใช่ครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าซื้อตัวเจ้าโจนะฮะอาซิเดชเวทยาวงศ์มาจากอุดรธานีด้วยนะครับเพื่อเสริมแกร่งริมเส้นครับก่อนหน้านี้ดึงเจ้าหนุ่ยสราวุธมาสุขกลับมาจากโคราชนะครับแล้วก็มีอนนท์อมรเลิศศักดิ์ดาวรุ่งจากบุรีรัมย์เนี่ยยืมตัวมาด้วยนะครับครับผมอันนี้คือเป็นลิสต์เป้าหมายครับหมายถึงเกษตรเนี่ยยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มครับผมแต่ว่าโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดครับให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเหมือนกันว่าก็สนใจนักเตะรายนี้จริงนะครับนักเตะเนี่ยมีดีกรีมากมายนะครับตั้งแต่เป็นสมัยดาวรุ่งของเมืองทองนะครับไปเรียกว่าไปฝึกฝีเท้ากับอาเลโกมาดริดนะครับจากนั้นมีประสบการณ์ไทยลีกมากมายทั้งกับสวัสดิ์แคทนะครับกับพัทยานะครับแล้วก็ล่าสุดก็ลงไปเล่นที2กับอุดรนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันว่ากาซิเดชจะย้ายมาอยู่ BGFC หรือไม่ครับ